สวัสดีครับผมช่างอัดวาซาบินะครับอ่ะคลิปต่อจากประกอบชุดคัทนะครับคลิปตัวนี้ก็ประกอบชุดหัวนะครับท่อนบนนะครับก็เป็นลูกขนาด54มิลนะครับลูกขนาด54มิลนะครับเป็นลูกเชียร์นะครับไซส์100นะครับนี่ตัวนี้เซตระยะไว้ครบหมดแล้วนะครับลูกเชียร์ขวานนะครับเตือลูกค้าก็มีมาให้นะครับให้เราไปขวานนะครับขวานใหม่นะครับก็เปลี่ยนอะไรใหม่หมดเลยนะพวกยางกี้ยางกดปากเกณฑ์อะไรต่างโซ่ลอลิ้นนะครับพวกแหวนทองแดงแหวนทองเหลืองพวกเนี้ยนะครับก็ลูกค้าไม่มีมาแล้วก็หาใส่ให้นะครับฝาก็เป็นฝาโมดิฟายใหม่นะครับ54มิลวาล์วเดิมนะครับนี่โมดิฟายใหม่แยงพอร์ตทำเบ้านะครับทำทุกอย่างครบหมดเลยนะครับนี่สปริงวาล์วเปลี่ยนใหม่นะครับแคมก็เปลี่ยนใหม่นะครับเร็วเลยนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราจะมาประกอบนะครับว่าประกอบยังไงดูมาร์กยังไงแบบไหนนะครับไปกันเลยครับครับมาทีนี้เรามาเริ่มประกอบกันเลยนะครับก็ทำการใส่บูทเสาเสื้อนะครับบูทเสาเสื้อผมเปลี่ยนให้ใหม่นี่นะครับใน2ตัวใส่เข้าไปเช็คด้วยนะครับเสาเสื้อขันมาแน่นไหมใส่มือเข้าไปโอเคเสร็จแล้วนะครับต่อไปก็จะมีปากกินตีนเสื้อนะครับตีนเสื้อก็เปลี่ยนให้ใหม่นะครับกินตีนเสื้อเนี่ยผมเน้นของแท้นะครับฝาเนี่ยเอาไปแจกปอนไปเลยปอนเล็กนะครับปากกินตีนจะใส่ไว้ที่เสื้อก็ได้นะครับใส่พวกเนี่ยบุดเสาเสื้อนะครับใส่ไว้ที่ตีนเสื้อก็ได้เดี๋ยวใส่ไว้ที่ตีนเสื้อเลยนะครับมานี่ครับใส่เข้าไปเลยไปเกณฑ์ตีนเสื้อนะครับตอนนี้มันเป็นปลอกหนาครับเสื้อลูกค้าที่เอามาก็จะฟิตนิดหน่อยนะครับแต่ใส่ได้นะครับค่อยกดลงไล่อยากหมุนใส่บุตรเสาเสื้อเข้าไป2ตัวนะครับบุตรเสาเสื้อมี2ตัวแล้วบุตรฝาก็มี2ตัวเสร็จแล้วครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวต่อไปเราทำการใส่น้ำมันเครื่องนะครับจะโดนน้ำมันเครื่องเข้าไปในปลอกสูบไม่รู้ว่าเห็นกันไหมโดนเข้าไปนี่ครับเห็นไหมน้ำมันเครื่องนะครับนี่ใช้มือเรานะครับไม่ต้องใส่เยอะมากนะครับเสร็จแล้วนะครับต่อไปผมจะทำการเอาลูกสูบนะครับเข้าไปนะครับเดี๋ยวเราใส่น้ำมันเครื่องที่ร่องแหวนก่อนใส่แบบนี้นะครับปากแหวนเนี่ยผมไม่ได้สอนเรียงอีกนะครับผมคลิปเนี่ยผมมีไว้ลงไว้แล้วนะครับไม่อยากทำซ้ำบ่อยๆนะครับนานๆเดี๋ยวผมจะทำซ้ำให้นะครับสำหรับคนที่ไม่อยากเลื่อนนะครับผมก็ทำการยัดลูกสูบนะครับในเข้าไปในเสื้อสูบไว้นะครับเวลาประกอบมันถึงจะประกอบง่ายนะครับประมาณนี้นะครับนี่กิฟล็อกผมก็จะใส่ไว้หนึ่งข้างแล้วนะครับนี่ใส่ไว้หนึ่งข้างนะครับทำการใส่เข้าไปเลยนะครับเอากล้องมาดูฝั่งนี้ก็ได้ครับนี่ถือได้ไหมกล้องถือเลยถอดออกถือเลยโอเคครับนี่การสูบนะครับแล้วก็ใส่น้ำมันเครื่องเข้าไปน้ำมันเครื่องเข้าไปใส่ตามสลักลูกสูบนะครับแล้วก็ถอยออกมาใส่สลักลูกสูบเลยนะครับถ้าตรงก็จะเข้าง่ายนะครับไม่ตรงก็จะเข้ายากหน่อยมองไม่เห็นโอเคเรียบร้อยครับใช้ครีมดันเข้าไปให้สุดนะครับเด็กกิ๊บเรากี่ตัวแล้วเป็นไงวะต่อไปก็ใส่กิ๊บเราสลักลูกสูบนะครับ
คเสร็จแล้วนะครับน้ำมันเครื่องนะครับใส่ที่กระโปรงลูกสูบนะครับเห็นไหมเห็นชัดไหมครับใส่ไปเลยมากน้อยแล้วแต่เรานะครับใส่ด้านล่างด้วยนะครับท้ายทั่วเลยน้ำมันเครื่องเนี่ยต้องเป็นน้ำมันเครื่องใหม่นะครับห้ามใช้น้ำมันเครื่องเก่านะต่อไปเราก็ชักเสื้อสูบเข้ามาร้อยโซ่ร้อยลิ้นผ่านเข้ามาเลยครับเข้ามาในเสื้อโอเคตอนนี้ล้อไม่เด็กยังไม่ได้ใช้เลยก็จะมีล้อไม่เด็กนะครับเดี๋ยวล้อไม่เด็กใส่ไว้ก่อนตอนนี้ยังไม่ได้ล้างเลยนะครับเดี๋ยวใส่ไว้ก่อนประมาณนี้นะครับต่อไปเดี๋ยวแกะยางกิ้งโซ่ต่างเสื้อไว้เลยนะครับมันค่อยไม่ใส่ยากนะครับถ้าเราลงไปนี่ประมาณนี้ครับผมต่อไปเราก็ชักเสื้อสูบลงไปเรื่อยไม่ประมาณนี้เห็นชัดไหมไม่การล็อกน็อตเบอร์10ที่เราขันเมื่อกี้ยางกิ้งโซ่นะครับให้แน่นเลยเดี๋ยวลืมนะครับเดี๋ยวลืมตัวล็อกไม่เด็กแล้วก็หมุนฝังไม่เกาะโอเคหมุนลูกสูบนะครับขึ้นมาให้สุดใช้ทิชชู่นะครับสะอาดหรือผ้าก็ได้นะครับซับน้ำมันนะครับที่หัวลูกสูบตอนนี้แคมแต่งนะครับก็เลยต้องหลบเบาปลดน้ำมันเราอยู่ไหนขี้โดนใช้น้ำมันล้างนิดนึงโอเคชูซับออกนะครับตอนนี้จะไม่ใส่ปะกินฝานะครับจะทากาวเอานะครับก็เลยทำการต้องใช้น้ำมันเบนซินล้างนะครับเพราะว่าถ้าเราเช็ดน้ำมันเครื่องเนี่ยมันก็จะมีความลื่นของน้ำมันเครื่องที่ติดอยู่นะครับทำให้กาวเนี่ยของเรามันไม่แน่นนะครับโอเคต่อไปก็จะมีบูทฝานะครับ2ตัวมาใส่ที่เสื้อเลยกาวฝาอยู่ไหนก็ติดครับต่อไปเราทำการทากาวที่ฝานะถ้าเป็นรุ่นเดิมไม่ต้องทาก็ได้ครับใส่ไปกินถ้วยนะตอนนี้บางคนก็ใส่ไปกินฝาไม่ทาได้ไหมได้นะครับตอนนี้กาวก็ใช้เป็นกาวฟ้าเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวขอคิดหน้าฝาใหม่ครับผมจะเน้นใช้ทิชชู่นะครับเพราะว่าชิดแล้วก็ทิ้งเลยแผ่นต่อแผ่นเลยนะครับอย่างเงี้ยเชี่ยชิดแค่นี้ก็จริงแต่ก็ทิ้งนะครับต่อไปก็ทำการทากาวโอ้ยเยอะชิบหายเลยเน้นทายทั่วก่อนนะครับจิ้มเดี๋ยวเรามาลูบอีกทีดูมันทาเยอะนะครับแต่ก็ทาเยอะจริงๆทีนี้เรามาเก็บงานแล้วนะครับมันเยอะเกินแล้วรูปออกนะครับเยอะเกินรูปออกแต่ให้ทั่วนะครับให้ทั่วประมาณนี้นะครับให้มันบางที่สุดนะครับรูปมันทั่วพอรู้สึกว่ากาวเริ่มบางแล้วนะครับแล้วก็ย้ำเลยครับใช้นิ้วเราจิ้มนะครับใช้จิ้มเพื่อกาวแตกตัวนะครับโอเคเสร็จแล้วนะครับผมจะทามานี้ผมก็จะใช้ทิชชู่นะครับสะอาดแผ่นใหม่อีกเหมือนเดิมเช็ดนะครับเช็ดตามขอบของฝาข้างในนะครับนี่เบาลูกสูบครับเช็ดออกไม่ต้องกลัวไปครับทิชชู่มีกี่บาทเพื่อนลูกค้าทำหมดต้องเยอะนะครับ
ให้ขอบฝาเนี่ยมันไม่มีเลยนะครับในแฮมเบลในเบ้าฝาพูดผิดนะครับให้มีน้อยที่สุดนะครับเพราะว่าเวลาเราขันเนี่ยเดี๋ยวกาวมันก็จะซึมเข้ามานะครับนี่เห็นไหมประมาณนี้เดี๋ยวมาดูตรงไฟนะครับเห็นไหมนี่ครับการทากาวผมก็จะประมาณนี้เลยนะครับจะเก็บตรงเบ้าไว้นะครับเพราะเวลาเราขันฝาเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะบี้เข้ามานะครับโอเคประมาณนี้นะครับประกอบเข้าไปเลยอย่าลืมนะครับบุตรนะครับต่อเข้าไปร้อยโซ่ผ่านเข้ามาตัวนี้ก็ใส่อุปกรณ์ไว้เหมือนเดิมแล้วนะครับโอเคเอาเลยครับตอนนี้นะครับนี่ก็จะมีเศษกาวขึ้นมาตามเกลียวนะครับแล้วก็เช็ดออกนะครับเช็ดออกเลยโอเคต่อไปนะครับก็ประกอบฝาน็อตฝาบ่าวนะครับก็จะมีแหวนทั้งหมด4ตัวเลยนะครับกรอบแหวนเข้าไปกรอบน็อตก็เหมือนกันหมดครับใช้ด้วยกันได้สลับกันได้นะครับใช้มือขันเข้าไปก่อนนะครับค่อยสะดวกอย่าดราม่านะครับประแจปอนยังไม่ได้ซื้อใหม่ตัวนี้ผมเชื่อมตายเลยนะครับไม่สามารถเป็นแกะได้ผมจะใช้ปอนอยู่ตัวนี้นะครับผมใช้อยู่ที่ประมาณ16นะครับ16นิวตันเมตรหรือว่า160กิโลกรัมเซนนะครับอัดเข้าไปถามว่าอัดเข้าไปนี่มีผลเยอะไหมบางคนว่าเอ้ยทำไมไม่อัด13 14หรือ12นะครับตามค่ามาตรฐานของน็อตเบอร์12นะครับอย่าลืมนะครับปะเก็นตีนเสื้อเนี่ยเราเปลี่ยนใหม่นะครับมันจะมีระยะยุบนะครับมันจะมีระยะยุบนะครับสังเกตดูไปวัดดูก็ได้ปะเก็นเดิมๆติดเสื้อของมันมาเนี่ยเราไปวัดว่ามันกี่มิลแล้ววัดกับปะเก็นใหม่ครับปะเก็นที่มันติดกับรถมาเนี่ยจะประมาณ 0.3 กว่าๆนะครับแต่ถ้าปะเก็นแผ่นใหม่เราวัดเนี่ยจะได้มัน 0.5 มิลนะครับเทคนิคการปอนนะครับเราอย่าพึ่งสมมติเราจะขัน16นิวตันเราใส่ไปสัก13 14ก่อนนะครับอย่าพึ่งไปใส่จนหมดนะครับแล้วค่อยมาย้ำใส่เสร็จแล้วนะครับต่อไปก็จะมีน็อตข้างเสื้อนะครับตัวยาวเบอร์8ไม่มีก็ใช้การคาดเดานะครับไม่ต้องใช้ประแจปอนก็ได้เหมือนกันครับไม่ได้ว่ามีผลมากมายไก่กองนะครับก็แต่ก่อนทำแรงก็ยังไม่มีประแจปอนเลยครับตัวนี้เพื่อความละเอียดของลูกค้านะครับก็สรรหามาไว้กำลังสั่งไปใหม่อยู่นะครับยังไม่มาส่งเลยตอนนี้เบอร์8ขันสัก12ก็พอ12 13ไม่ต้องขันมากมายแค่นี้พอเห็นไหมนิดเดียวโอเคอีกสักหน่อยแล้วกันนะเป็น14แล้วกันโอเคครับเสร็จแล้วนะครับต่อไปนะครับประกอบเฟนโซนอลินนะครับเฟนโซนอลินเดี๋ยวมาดูตรงนี้ต้องได้ดูมาร์กแล้วนะครับก็เหมือนเดิมครับแล้วแม่เหล็กจานไฟนะครับจะมีเส้นนะครับสูงกล้องเข้าก็ได้สังเกตไหมนี่ครับจะมีเส้นเล็กๆนะครับนี่ให้ตรงกับติ่งตรงแข้งนะครับเมื่อตรงแล้วนะครับเราก็มาใส่เฟนโซนอลินได้เลยเดี๋ยวผมจะใส่แล้วผมจะบอกให้ดูนะครับก็เหมือนเดิมเลยนะครับผมน่าจะสอนไปหลายคลิปแล้วนะครับในเรื่องประกอบเครื่องของ Honda Wave 110นะครับเดี๋ยวดูชัดที่ไม่ได้เอาท่านเคลื่อนมาประกอบนะครับก็มันอยู่สูงนะครับเวลาเรายกใส่ท่านเครื่องแล้วลูกค้าผู้ชมมองไม่เห็นนะครับประมาณนี้นะครับเห็นไหม
ติ่งตรงนี้ก็ตรงเหมือนเดิมนะครับพอตรงแล้วนะครับเรามาดูที่ตรงนี้มาตรงนี้นะครับมาร์กเฟิร์นโซลารินนะครับเห็นไหมจะมีเส้น1 2 3 4เส้นผ่ากลางตรงนี้นะครับก็จะขนานกับฝาสูบนะครับตำแหน่งตัวล็อกหันออกด้านหน้าเครื่องนะครับใส่น็อตเข้าไปเลยน็อตแนะนำเป็นน็อตแท้อย่าใช้น็อตเทียมนะครับเวลาเรายิงบล็อกยิงอะไรต่างๆเนี่ยชอบขาดมากผมเจอหลายคันแล้วนะครับตอนนี้นิดนึงนะครับตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นใครนะครับที่ไหนไม่มีขายที่ผมมีนะครับแจกเบอร์12ไปไหนวะทีกูหายทีสองขันเข้าไปเอาเครื่องมือพิเศษก่อนเหมือนเดิมครับเครื่องมือพิเศษประแจเลื่อนล็อกน่าจะเห็นกันหลายคลิปแล้วไม่น่าได้รีวิวแล้วนะครับล็อกตัวนี้ก็ขันเลยน่าจะได้รีวิวแล้วน่าจะเห็นกันเยอะแล้วนะครับเพราะว่าผมลงแทบทุกคลิปเลยนะครับเอาที่ล็อกบ้านแน่นไม่มีปอนนะครับตอนนี้ผมไม่ปอนสักทีโอเคเสร็จแล้วนะครับตัวชุดนี้ผมขอไม่ประกอบไว้ดูแล้วกันฝั่งยันไปน่าจะเป็นหมดแล้วเดี๋ยวต่อไปนะครับเรามาไล่น้ำมันกระบอกดันโซ่เห็นชัดๆเลยนะครับตอนนี้เราก็ใส่น้ำมันใส่ลงไปเลยยิงไม่ถูกน้ำมันเครื่องก็เป็นน้ำมันเครื่องใหม่นะครับอย่าใช้ของเก่านะตรงนี้นะครับนี่ตรงกระบอกลำโถที่เราจะไล่เราก็จะไล่นะครับเทเต็มในอ่างของมันเลยนะครับเทเต็มโยกครับโยกให้มันปั๊มตัวนี้ไม่ได้เปลี่ยนใหม่นะครับกระบอกดูก่อนว่ามันใช้ได้ไหมถ้าใช้ไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนครับน่าจะเสียหรือเปล่าลองไล่ไปเรื่อยๆกันใจเย็นนะครับอย่าเพิ่งใจร้อนน็อตตัวนี้คลายออกนะครับนี่น็อตเบอร์10ได้อยู่ได้อยู่ใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่นะครับสังเกตดูนะครับนี่น็อตเบอร์10ตัวนี้จะมีแหวนนะครับ1ตัวอยู่ใต้ผังจันไฟเรากดน้ำมันนะครับเห็นไหมน้ำมันจะออกมาแบบนี้เห็นไหมน้ำมันนะครับนี่น้ำมันนะเรากดออกมาให้มันไหลออกมาเลยนะเห็นไหมมันปั๊มให้มันปั๊มออกมาเลยนะครับเทลงไปเรื่อยให้มันปั๊มออกมาให้มันปั๊มออกมาเรื่อยๆทีนี้เรากดลงเห็นไหมน้ำมันใช้นิ้วเรานี่แหละปิดไว้ปล่อยมันดูดไปทีนี้บีบน้ำมันเข้าไปเลยใส่เยอะๆเลยใส่เยอะนะครับสังเกตดูเราใส่เยอะเนี่ยมันจะไหลออกเรื่อยๆเดี๋ยวผมเช็ดรอยดูเดี๋ยวผมเช็ดออกนะครับเช็ดออกเดี๋ยวกล้องมาดูใกล้ๆครับนี่ดูนะมันค่อยๆซึมออกมามันจะค่อยๆซึมออกมานะครับเห็นไหมซึมมาแล้วซึมมาแล้วเห็นไหมนะครับซึมมาแบบนี้ก็โอเคครับทีนี้เราใส่น็อตเลยน็อตเบอร์10ให้มันไหลไปเลยนะครับลาดเครื่องช่างมันเดี๋ยวเราค่อยมาล้างทีหลังนะครับใส่เข้าไปเลยนะครับน็อตเบอร์10รอบนี้จากที่แรกนะครับสังเกตดูตอนแรกเรากดโซ่เนี่ยกดได้ดูเราขันน็อตเข้าไปนะครับทีนี้จับเครื่องไว้ดูกดไม่ลงนะครับกดไม่ลงเลยดูโยกนิดหน่อยนะเห็นไหมกดไม่ลงเลยเดี๋ยวคอยดูเห็นไหมแล้วอย่างนึงนะครับซูเปอร์ลินดันโซ่นะครับถ้าสไตล์ผมเนี่ยบางคนซื้อกับผมไปก็จะเป็นตัวยาวนะไม่ใช่ว่าตัวสั้นอย่างนี้นะครับแต่ถ้าสำหรับผมนะครับเวลาผมใส่เนี่ยผมจะเน้นขนาดเท่าเดิมนะครับกลึงออกผมจะกลึงออกให้มันเท่าเดิมนะครับตัวเนี้ยกึ่งออกให้มันเท่าเดิมเลยนะครับแต่ตัวนี้ทำไมหลวมอย่างนี้มาผมจะกึ่งออกให้มันเท่าเดิมไหมมันจะสั้นนะครับสังเกตดูเราไปสั่งยาลาซาด้าช้อปปี้หรืออะไรต่างๆนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นจากช่างอื่นนะครับก็มันจะยาวนะครับแต่ใช้ดีไหมก็ใช้ดีเหมือนกันนะครับแต่ผมเน้นระยะเท่าเดิมนะครับผมเป็นคนที่เน้นระยะเท่าเดิมตอนนี้นะครับไม่ใช่ว่าไม่ดีนะครับดีแต่ว่าผมเน้นระยะเท่าเดิมนะครับอ่ะโอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวเราตั้งเบานะครับอ่ะทีนี้จบไปทีนี้จบไปต้องพูดถึงทีนี้เรามาตั้งเบานะครับอ่ะเรามาตั้งเบาครับต่อไปทำการทั้งวาวนะครับตัวนี้ผมคลายออกไว้แล้วนะครับตัวนี้ก็เปลี่ยนให้ใหม่นะครับตัวนี้แคมผมจะตั้งยืนที่ 0.13 ก่อนนะครับโอเคนะครับพยายามตั้งให้มันแบบนี้นะครับนี่ดึงฝืดๆตึงๆหน่อยนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็จับไว้ขันล็อกน็อตเบอร์9ได้เลยบางคนก็จะเป็นน็อตเบอร์8นะครับล็อกให้แน่นเช็คดูอันนี้มันไม่ฝืดครับเดี๋ยวตั้งใหม่อีกรอบอุ้ยอุ้ยยันไปดูเหมือนง่ายแต่ไม่ง่ายเลยคือเลือกเกียร์ผมอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะมันลบแล้วใช้จิตสัมผัสความเชี่ยวชาญที่เคยใช้มันมาเนี่ยครับประมาณนี้ดึงฝืดๆนะครับแต่ขยับโยกใช้เข้าออกได้ประมาณนี้ไอเสียก็13เหมือนกันนะครับเหมือนเดิมเลยไม่มีอะไรแตกต่างเลยก็ดึงฝืดๆเหมือนเดิมใส่เข้าไปล็อกให้แน่นนะครับดึงฝืดเหมือนกันหรือจะ 0.15 ก็ได้นะครับไอเสียนะครับเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วเสร็จเลยไหมไม่ครับผมไม่ครับผมยังไม่ได้นะครับที่12นะครับหมุนไป1รอบหมุนให้มันทำงานสัก2รอบของเราไปแถมให้มันกลับมาอยู่มาร์คที่เดิมพออยู่แล้วนะครับเช็คระยะห่างมาอีกรอบโอเคได้โอเคได้เสร็จนะครับเสร็จแล้วนะครับต่อไปประกบยางฝาข้อเบาตัวนี้ก็เปลี่ยนให้ใหม่นะครับเปลี่ยนให้ใหม่เลยเปลี่ยนไปนะครับถ้าไม่มีการไปถอดไปอะไรนะครับรั่วผมทำให้ฟรีนะครับกลับมาครับผมเลยทำให้ฟรีนะครับจุดนี้แก้ไขให้ฟรีหรือว่าทำเครื่องไปกับผมเนี่ยแล้วไปถอดตั้งวาล์วหรืออะไรต่างๆแล้วมันรั่วนะครับมาหาผมเลยผมทำให้ฟรีนะไม่ต้องกลัวเสียตังค์นะครับโอเคทำเครื่องไปนะครับตั้งวาล์วฟรีตลอดชีพนะครับที่ผมนะครับมาแล้วผมมดโอ้โหคิดว่าวาล์วรั่วคิดว่าไม่ใช่ดิคิดว่าวาล์วห่างก็เข้ามาครับผมตั้งให้ฟรีเลยหรือผมเช็คแล้วไม่ห่างครับแต่อยากให้ผมตั้งให้ครับตัวนี้เขาทำมาเองนะไม่เกี่ยวกับผมนะถ้าเป็นผมไม่ฝังทองเหลืองสักทีนะผมเชื่อมทำใหม่เลยเน้นบิ้วใหม่นะเน้นงานละเอียดเดี๋ยวประกอบฝาครอบจันไฟไล่เก็บตินก็ยกติดเครื่องครับเดี๋ยวให้ฟังเสียงเครื่องด้วยนะครับคันนี้ก็54ร่างเดิมนะครับลูกค้าเอาไปใช้งานนะครับแต่ก็แอบซิ่งหน่อยนะครับเช็คดูยางฝาเข้าวาล์วปิ้นได้ไหมครับไหมโอเคเสร็จแล้วนะครับผมประกอบท่อนหัวของ Honda Wave 110i นะเดี๋ยวใส่ซินเตอร์ทูประกอบฝาเข้าจันไฟไล่เก็บซินก็ยกติดเครื่องครับผมสำหรับวันนี้เป็นความรู้ใครผมช่างอัดวาซาบิก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับเสร็จแล้วครับผม Wave 110i นะครับขึ้นเป็นสเต็ป54ชักเดิมนะครับท่อนล่างเดิมหมดเลยนะครับไม่ได้ทำอะไรทั้งสิ้นนะครับก็เป็นงานแก้นะครับจากที่เขาทำมาก็เป็นลูกเดิมนะครับลูกเดิมแท้ที่เขาใส่มาเสื้อลูกแท้นะครับแต่ว่าฝาเนี่ยเป็นทำ53มานะครับท่อนล่างก็ทำนู่นทำนี่มาสึกหลอหลายส่วนนะครับก็ผมทำการเปลี่ยนอะไหล่ที่สึกหลอนะครับแล้วก็ขึ้นเป็นลูก54ตามที่ลูกค้าต้องการให้นะเดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องกันลูกค้าลืมกุญแจนะครับไม่ได้กุญแจทิ้งไว้ผมต้องการต่อตรง
ต่อตรงก่อนนะครับผมแจ้งลูกค้าแล้วนะครับว่าผมขออนุญาตต่อตรงก่อนนะครับขอไม่บอกนะครับว่าต่อไงตอนนี้ก็เป็นเสื้อกว้าน54มิลเป็นลูกเชียร์ไซส์100นะครับฝาก็โมดิฟายเป็น54มิลมีแคมชาร์ป1ตัวสปริงวาล์วนะครับหัวฉีดเลื่อนนะครับตัวนี้เป็นน้ำมัน95นะครับน้ำมัน9195เสียงประมาณนี้ครับชุดคัดหน้าก็ย้ำให้ใหม่นะครับชุดคัดไม่ดังไม่ลื่นนะครับผมโมดิฟายใหม่ก็มีเกียร์ที่มันสึกนะครับก็เปลี่ยนใหม่นะครับเป็นเกียร์4นะครับต้องเพิ่มเกียร์ขับเกียร์ตามคันเร่งตึงๆมือนะครับผมบิดหมดจะวอดไหมเดินเบาๆนะครับบิดหมดบิดหมดไม่วอดนะครับเสียงเครื่องก็เงียบประมาณนี้เลยครับมีเสียงแคมนิดหน่อยนะครับตามปกติของแคมแต่งนะครับชอบเงียบชอบดังอันนี้แจ้งได้นะครับถ้าต้องการแคมเงียบผมปรับให้นะครับก็ประมาณนี้ลูกค้าก็เป็นท่อพาหมกนะครับไม่ถือว่าดังมากก็น่าจะไปใช้งานด้วยอะไหล่ภายนอกนะครับตัวหน้าผมก็ทำการเปลี่ยนแกนโช๊คนะครับแล้วก็โหลดให้นะจานเบรกลูกค้าโคตรมาผมเปลี่ยนให้นะครับตามอะไหล่เสียหายเลยนะครับตัวหลังนะครับโช๊คหลังเนี่ยเขาโหลดนะครับไม่ได้คิดลูกค้านะครับผมโหลดให้เฉยๆนะครับแจ้งลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เสร็จพร้อมส่งงานนะครับลูกค้าไปขับสนุกมันมือไม่อายใครแน่นอนครับแรงไม่แพ้ใครแน่นอนขอบคุณครับ